ซอยใหม่สำรองครับอยู่ด้านในมีวิ่งมาจากอิมพีเรียนนะวิ่งตรงข้างร้านจอดรถไปเลยฮะนี่วันนี้พาดูนี้ฮะร้านขายขนมราคาส่งฮะอยู่ในตลาดนี้ซึ่งราคาถูกมากๆเลยเหมาะกับราคาเอาไปขายต่อเอาไปแบบซื้อแจกก็ได้ฮะหรือว่าซื้อขายต่อขายเด็กพวกนี้ฮะเนี่ยมีของแข็งกรอบมีขนมปังมีอะไรนี่เป็นอะไรทองม้วนมีเยอะเหมือนกันฮะมีเป็น50อย่าง60อย่างมาเนี้ยขนมปังไส้ต่างๆนะไส้เผือกไส้ครีมไส้สังขยาโหเยอะฮะหลายอย่างฮะนี่เค้กกล้วยหอมยำโรนี่ไส้เผือกไส้อะไรเนี่ยฮะเยอะครับชิ้นใหญ่นะไม่ชิ้นเล็ก4บาทนี่ก็แจกชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะดูชิ้นเบ้อเลยเนี่ยนะครับเป็นดูน่ากินมากนะ4บาทคุ้มมากเลยมีหมดครับพวกชิฟฟ่นแยมโลพวกนะครับแซนด์วิชเนี่ยฮะมีหมด12ชิ้น50บาทนะครับมีขนมโก๋นะฮะขนมผิงของแข็งกรอบนะฮะเยอะครับบางอันไม่รู้จักชื่อก็มีนะต้องมาเลือกเอาฮะราคาไม่แพงนี่ขนมผิงบอกการเราไปขายต่อมากเลยครับทางไปต่อนะร้านขนมสำรองร้านขนมปังขนมต่างๆมากมายฮะเบอร์โทรตามนี้เลยนะนะฮะเราลองถ่ายดูแล้วทั่วราคาทุกอย่าง5บาทครับผมครับ12ชิ้น50ตกเฉลี่ยแล้วชิ้นละ4บาทนิดเองฮะขายต่อกำไรฮะนะ5บาท12ชิ้น50บาทขนมปังต่างๆครับนะฮะ12ชิ้น50บาทชิ้นละไม่ถึง5บาทถ้าอันละ5บาทก็คือ60ใช่ไหมนี่50บาทขายปีก5บาทครับว่าไงนะฮะต่างๆเยอะมันมีของเขาหลากหลายนะนะครับเบอร์โทรก็เมื่อกี้อยู่ในเมื่อกี้นะลงไปแล้วนะฮะชิ้นละ5บาท12ชิ้น50บาทตก4บาทกว่าๆขายต่อก็ได้กำไรครับผมนะพี่กัดอยู่ตลาดสำโรงตลาดเขมรนะมาถูกเบอร์โทรนี้เลยฮะ